ดีค่ะเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่คุณเอ็ด Channel ช่องที่เป็นมากกว่าการดูดวงค่ะเราเป็นเพื่อนหนึ่งที่ปรึกษาเป็นแหล่งพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งต่อสิ่งดีให้กับทุกคนค่ะ Positive thing positive way because you are limitless ค่ะและในวันนี้นะคะควีนกับน้องเกรอกรูก็จะชวนทุกคนค่ะมาทำพีทาร์ตกันนะคะขอเอาใจทุกๆคนเลยค่ะวันนี้เรามากันในหัวข้อที่ว่าดวงความรักของคุณฉบับมินิประจำเดือนสิงหาคมค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะก็จะเป็นฉบับมินิเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันก็อาจจะเป็นอะไรที่ฟังกระชับฉับไวนะคะได้ใจความแล้วก็เอาไป practical ปฏิบัติจริงได้นะคะวันนี้เนี่ยก็มาดูกันนะคะว่าดวงความรักของคุณประจำเดือนสิงหาจะเป็นอย่างไรนะคะส่วนใครที่รอสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมเนี่ยอดใจรออีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวควีนจะทำให้พร้อมเห็นหน้าน้องเบบี้โยดานะคะคิดถึงน้องกันใช่ไหมทุกคนอ่ะแต่ก่อนอื่นนะคะอยากบอกให้กับทุกคนรู้ไว้ว่านี่คือ general breathing เพราะงั้นอย่านำมันไปตัดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คตัวส่วนตัวด้วยกันค่ะซึ่งรายละเอียดการเช็คตัวส่วนตัวด้วยกันการขอคำปรึกษาการโค้ชการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์อยู่ในช่อง description box ตารางนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการวันนี้นะคะเรามีไพ่อยู่ทั้งหมด3กองให้กับทุกคนเลือกนะคะก็จะเป็นภาพทั้ง3ภาพนะคะที่ทุกคนได้เห็นค่ะมีความแบบน่ารักระมุนตุ้มมากๆเลยนะคะโดยในกองแรกนะคะก็จะเป็นไอศกรีมนะไม่ใช่ไอศกรีมจริงๆก็คือมีความเป็นชานะคะเป็นชาเย็นนะคะแล้วก็โรยด้วยวิปครีมนะคะอันนี้คือกองที่1แล้วก็มีป๊อปคอร์นด้วยนะคะสีสันสดใสมากพาสเทลสุดๆเลยค่ะกองที่2นะคะจะเป็นแคนดี้นะคะโลลิปอปนะคะสีแดงนะคะหวานฉ่ำเหมาะกับเดือนแห่งความรักนะคะเหมาะกับช่วง in love สำหรับทุกๆคนเลยนะคะและก็สุดท้ายสุดเลยนะคะก็จะเป็นแคนดี้ค่ะจะเป็นแคนดี้รูปเมลอนนะคะ watermelon ก็คือแตงโมนะคะแล้วก็โรยด้วยป๊อปคอร์นข้างๆนะคะสีเขียวแดงแรงกรีดพิชิตแมลงสาบนะคะรักกองไหนชอบกองไหนค่ะเลือกได้ค่ะควินเซียว่ามีเพื่อนๆที่น่ารักได้ทำ time stamp ให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ I do appreciate a lot ค่ะฝากกด like กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ควีนกับน้องโกลครูด้วยนะคะถือว่าเป็นค่าครูให้กันและกันแล้วก็เป็นค่าใช้แรงงานเด็กด้วยนะคะ I do appreciate a lot มากๆเลยค่ะ So if you are ready นะคะเดี๋ยวเรามา find out กันดีกว่าว่าอะไรก็ครูข้อวันนี้ดวงความรักของคุณประจำเดือนสิงหาคมฉบับมินินะคะเป็นยังไงกันแน่นะSo let's get started ค่ะWell, see, I hated you for a long time. But one day you were different. You let your hair fall into your eyes. And I tried to look away, but I couldn't. And then you said my name for the first time.Temper gets the best of you, and I always have to have the last word. But then you kiss me and I fall apart. You say I'm the only one who's ever touched your heart. Well, you do that.
smile and your lips quirk to the side. And all I've got are freckles, curly hair and my pride. But you seem to find that things are okay when I'm around. And your eyes are like a storm while I sit on a cloud. สวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะใครก็ตามที่เลือกชาไทยนะคะแล้วก็วิปครีมนะคะนี่คือการอ่านของคุณค่ะเดี๋ยวเรามาฟายเจ้ากันดีกว่าว่าอะไรก็คือหัวข้อของเราวันนี้นะคะก็คือดวงความรักของคุณในเดือนสิงหาคมนี้ฉบับมินินะคะมาดูกันค่ะว่าเป็นอย่างไรนะคะโดยเราก็จะพูดในส่วนของคนโสดแล้วก็คนมีคนคุยแล้วก็คนมีแฟนแล้วนะคะก็จะแบ่งเป็น2แบบนะคะก็คือคนโสดก่อน1กลุ่มแล้วก็คนที่มีคนคุยกันมีแฟนแล้วรวมกันนะคะนะ so ถ้าอย่างนั้นเนี่ยไปดูกันเลยว่าเป็นอย่างไรค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูกันนะคะอยากบอกกับทุกคนรู้ไว้ว่านี่คือ general building เพราะงั้นอย่านำมันไปตัดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คดวงส่วนตัวด้วยกันค่ะซึ่งรายละเอียดการเช็คดวงส่วนตัวด้วยกันการขอคำปรึกษาการโค้ชการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์อยู่ในช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการค่ะสำหรับกองนี้นะคะไพ่ที่ได้รับนะคะก็คือ this could be the one ค่ะ you've already met the romantic partner you seek ค่ะสำหรับใครก็ตามนะคะคนโสดค่ะที่กำลังมองหาคนที่ใช่นะคะในเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนที่ดีนะคะจักรวาลเปิดทางเรียบร้อยแล้วนะคะที่คุณจะได้เจอกับคนที่ใช่ในเดือนสิงหาคมนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเตรียมตัวให้พร้อมนะคะเปิดกว้างอ้าแขนรับโอกาสจากจักรวาลที่กำลังจะมอบให้คุณนะคะที่คุณเนี่ยจะได้เจอกับคนที่ใช่คนที่ทำให้หัวใจของคุณเต้นรัวนุ่มฟูไปหมดเลยนะคะคุณจะได้เจอกับคนคนนั้นที่เข้ามานะคะอาจจะเจอผ่านเพื่อนแนะนำนะคะหรือว่าเจอผ่านห้องสมุดร้านหนังสือนะคะเขาอาจจะเป็นคนชอบอ่านหนังสือหรือคุณอาจจะชอบอ่านหนังสือนะคะและนอกจากนี้ค่ะคิวปิดจะยิงซอนรักเข้าไปที่กลางใจอกข้างซ้ายของคุณและเขาเห็นหน้ากันปุ๊บรู้สึกปิ๊งรักปั๊บทันทีนะคะอาจจะเป็นโซเมทของคุณหรือเป็นทวินเฟมของคุณก็ได้เพราะฉะนั้นนี่คือจังหวะดีในเรื่องของความรักค่ะอย่าลืมพาตัวเองออกไปพบปะกับผู้คนใหม่ๆนะคะสร้างโอกาสเปิดประตูหัวใจของคุณให้เต็มที่นะคะถ้าว่าคุณเปิดหัวใจของคุณไม่เต็มที่เนี่ยจักรวาลก็จะส่งคนที่ไม่เต็มที่เข้ามาด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าว่าคุณอยากได้คนแบบไหนจงเป็นคนแบบนั้นนะคะพาตัวเองไปเข้าสังคมแบบนั้นค่ะและคุณจะได้เจอกับคนที่ใช่ที่เป็น the one ของคุณค่ะได้เจอแน่นอนค่ะหรือไม่แน่นะคะบางคนเนี่ยอาจจะแอบรักแอบชอบอยู่เนี่ยเขาก็อาจจะเป็นคนคนนั้นที่คุณแอบรักแอบชอบด้วยก็ได้นะคะสำหรับคนโสดและคนที่มีแฟนแล้วค่ะเคลลี่อย่างชัดเจนเลยค่ะว่าคนคนนี้เนี่ยเป็น the one ของคุณเป็นคนที่ใช่ของคุณค่ะบางครั้งค่ะก็จะมีความสงสัยอยู่ในใจเนาะทำไมความสัมพันธ์ถึงไม่ชัดเจนทำไมมันมาหายทำไมมันถึงห่างกันหรือทำไมนะเราถึงทะเลาะกันบ่อยจังเลยนะคะเป็นเรื่องปกติค่ะต่อให้เป็นคนที่ใช่แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยการกระทำความคิดความเข้าใจ mindset การปรับตัวเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญมากๆที่จะประคับประคองชีวิตคู่ของทั้งคุณและเขาเนี่ยให้ไปรอดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเนี่ยมันเป็นคนที่ใช่ของคุณคนเนี่ยมันเป็น the one ของคุณคนเนี่ยเป็นคนที่คิวปิดยิงสอนรักปักอกเข้าที่กลางหัวใจข้างซ้ายของทั้งคุณและเขาและต่างฝ่ายต่างแบบรักกันรู้สึกดีต่อกันนะคะเพียงแต่บางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่ถึงเวลามันก็เลยยังไม่ชัดเจนหรือบางครั้งค่ะมันก็เป็นที่พฤติกรรมของคุณหรือว่าพฤติกรรมของเขาที่ทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยไม่ชัดเจนสักทีนึงด้วยนะคะอย่างไรก็ตามในการจะทำให้ชีวิตคู่ของคุณและเขาราบรื่นเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือการเข้าใจกันและกันการเห็นอกเห็นใจกันเยอะๆนะคะคุณได้เจอคนที่ใช่แล้วหลายคนอิจฉาคุณมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยทำวันนี้ให้ดีที่สุดทำให้เส้นทางรักของคุณเนี่ยมันราบรื่นนะคะรักษา mindset ของคุณให้ดีนะคะแล้วก็ให้อภัยกันและกันเยอะๆนะคะ You've already met the romantic partner you seek ค่ะ
ถ้าหากว่าคุณอยากจะรู้ว่าดวงความรักของคุณในช่วงสิงหาคมนี้จะเป็นอย่างไรจริงๆนะคะหลังไมค์มาปรึกษากับควีนเป็นการส่วนตัวได้ที่ช่อง Description Box ด้านล่างนี้ค่ะหรือถ้าว่าคุณอยากจะได้คนที่ใช่ในแบบที่ต้องการเรามาโค้ชกันนะคะควีนจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในความรักเหมือนอย่างที่ควีนช่วยหลายๆคนให้ประสบความสำเร็จในความรักด้วยเช่นกันค่ะหวังว่าทุกคนจะ enjoy ไปกับวิดีโอนี้นะคะ May the force be with you all ค่ะจะ have a good day have a great day ค่ะและถ้าใครอยากเช็คดวงส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวอยากให้โค้ชเป็นการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หลังไมค์มหารือกับคุณได้ที่ช่อง Description Box ด้านล่างนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะคะ See you all in the next คลิปวิดีโอค่ะบายสวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เลือกกองที่สองนะคะใครก็ตามที่เลือกแคนดี้ป๊อปนะคะแคนดี้สีแดงนะคะลอลลี่ป๊อปนี่คือการอ่านของคุณค่ะเดี๋ยวเรามาฟายเจ้ากันดีกว่าว่าอะไรก็คือหัวข้อของเราวันนี้นะคะก็คือดวงความรักของคุณในเดือนสิงหาคมนี้ฉบับมินินะคะมาดูกันค่ะว่าเป็นอย่างไรนะคะโดยเราก็จะพูดในส่วนของคนโสดแล้วก็คนมีคนคุยแล้วก็คนมีแฟนแล้วนะคะก็จะแบ่งเป็น2แบบนะคะก็คือคนโสดก่อน1กลุ่มแล้วก็คนที่มีคนคุยกันมีแฟนแล้วรวมกันนะคะนะโซถ้าอย่างนั้นเนี่ยไปดูกันเลยว่าเป็นอย่างไรค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูกันนะคะอยากบอกกับทุกคนรู้ไว้ว่านี่คือ general building เพราะงั้นอย่านำมันไปตัดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คดวงส่วนตัวด้วยกันค่ะซึ่งรายละเอียดการเช็คดวงส่วนตัวด้วยกันการขอคำปรึกษาการโค้ชการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์อยู่ในช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการค่ะสำหรับไพ่ที่ได้รับเลยนะคะ Very soon Quick decide what you want so that it come to you now ค่ะสำหรับคนโสดนะคะคุณรู้ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่มันยากลำบากมากๆนะในการที่ฉันยังโสดอยู่ท่ามกลางมนุษย์ที่มีคู่กันทั้งหลายแหล่เพื่อนของฉันก็มีคู่เพื่อนของฉันแต่งงานไปแล้วนะคะอย่าเพิ่งมานั่งน้อยอกน้อยใจกับตัวเองเลยค่ะเพราะนี่คือจังหวะที่ดีที่คุณควรจะสร้างโอกาสให้คุณเนี่ยได้พบกับคนใหม่ๆนะคะเผื่อว่าคนใหม่ๆเหล่านั้นเนี่ยเขาอาจจะมี potential มากพอที่จะสามารถเป็นคนรักกับคุณได้ที่จะสามารถเป็นแฟนกับคุณได้ค่ะสิ่งที่ควีนอยากจะบอกนะคะก็คือเมื่อไรก็ตามที่คุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรเมื่อไรก็ตามที่คุณรู้ว่าหัวใจของคุณต้องการความสัมพันธ์แบบไหนเมื่อไรก็ตามที่คุณรู้ว่าคนแบบไหนที่คุณอยากได้คนแบบไหนที่คู่ควรกับคุณคนแบบไหนที่คุณอยากจะ spend the rest of your life ด้วยเมื่อนั้นค่ะจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเปิดทางและนำพาคนคนนั้นเข้ามาอาจจะไวกว่าที่คุณคิดนะคะควีนรู้สึกว่าจักรวาลเนี่ยพยายามที่จะช่วยเหลือคุณในเรื่องของความรักค่ะแต่บางทีอ่ะคุณก็อาจจะมี energy ลบอยู่ในใจนะคะมีการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นหรือว่ามีการแบบลด standard ของตัวเองลงมาเพราะแค่อยากจะมีแฟนก็เลยแบบผู้ชายคนไหนก็ได้แต่เอาเข้าจริงๆนะคะจงมี standard ไว้ในใจจงมีบรรทัดฐานของตัวเองไว้ในใจเพราะการมีบรรทัดฐานของตัวเองอยู่ในใจจะช่วยคัดคนที่ไม่คู่ควรกับคุณ not deserve you anymore ออกไปจากชีวิตและมันสำคัญมากๆที่คุณจะต้องรู้ว่าคุณต้องการอะไรเพราะเมื่อไรก็ตามที่คุณรู้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งว่าคุณต้องการอะไรสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นจริงการ manifest จะเห็นผลและควินเชื่อว่าในเดือนสิงหาคมนี้ถ้าคุณรู้ถึงความต้องการของตัวเองอย่างแท้จริงความรักของคุณจะดีขึ้นราวกับฟ้าประทานมาให้และหลายคนก็จะยินดีไปกับคุณด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัดสินใจให้ดีเลยค่ะว่าฉันอยากได้แฟนแบบไหนและจงเป็นคนแบบนั้นและพาตัวเองเข้าไปในสังคมแบบนั้นเช่นเดียวกับกองที่1คุณสามารถไปฟังกองที่1ได้นะคะนะเพราะว่า energy ออกมาคล้ายๆกันนะคะมันเป็น energy ที่ควีนรู้สึกว่าถ้าคุณไปฟังนะคะก็จะเพิ่มยอดวิวให้ควีนนะคะไม่ใช่ก็จะช่วยทำให้คุณแบบ more understanding ได้นะคะว่าโอเคควีนพูดอย่างนี้และ energy มันคล้ายกันคุณจะได้นำไปปรับใช้และคุณจะได้สละโสดอย่างที่คุณต้องการนั่นเองนะคะ
move on ไปยังคนที่เลือกมีสองที่มีคนคุยนะคะแล้วก็มีแฟนแล้วนะคะคือรู้สึกว่าในเร็ววันนี้นะคะใครที่มีคนคุยอยู่นะคะ status ไม่ชัดเจนนะคะเร็วๆนี้เนี่ย status มันจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่มันจะชัดเจนในทิศทางที่ว่าได้เป็นแฟนกันเลยไหมหรือมันจะชัดเจนในทิศทางที่ว่าหรือจบความสัมพันธ์ดีอะไรเงี้ยก็ต้องขึ้นอยู่กับบุญขึ้นอยู่กับวาสนานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเดือนนี้เนี่ยสะสมแต้มบุญเยอะๆนะคะทำพฤติกรรมของคุณให้ดีนะคะถ้าหากว่าคุณไม่ได้อยากจะจบความสัมพันธ์กับคนนี้ก็จง beware ก็จงระวังและมีการตระหนักรู้ awareness นะคะในพฤติกรรมของคุณว่าตอนนี้ฉันกำลังมีพฤติกรรมแบบนี้อย่าทำนิสัยที่ทำให้เขาหรือคนคุยของคุณรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจเพราะไม่อย่างนั้นนะมันก็จะกลายเป็นว่าคุณกำลังลดคะแนนลงมานะคะและ at the same time อย่าด้อยค่าของตัวเองนะคะถ้าคุณอยากได้ความสัมพันธ์นี้คุณต้องทำตัวเองให้คู่ควรกับความสัมพันธ์นี้ถ้าคุณอยากได้ความรักที่ดีคุณต้องทำตัวเองให้คู่ควรกับการมีความรักที่ดีนะคะในขณะที่คนที่มีแฟนแล้วนะคะแฟนรักแฟนหลงค่ะใครที่อยู่ห่างกับคนรักของคุณนะคะมีเกณฑ์ที่จะเจอกันในเร็วๆนี้นะคะใครกำลังรอข้อความนะคะจากคนรักคนคุยของคุณเนี่ยมีโอกาสที่เขาจะติดต่อมาเร็วมากกว่าที่คุณคิดนะคะนะคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของคุณและเขาเนี่ยไปไวมากๆเลยนะคะและถ้าคนที่มีแฟนแล้วเนี่ยขออะไรได้หมดเลยราวกับว่ามีสาริกาลิ้นทองนะคะแฟนรักแฟนหลงแล้วก็แฟนเนี่ยเมตตาเอ็นดูคุณมากนะคะและเขาก็รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ใช่และถ้าหากว่าอะไรที่เขาสามารถทำให้คุณรู้สึกดีได้เขาก็จะทำนะคะถือว่าเป็นพลังงานรวมที่ดีมากๆเลยค่ะใช่ไหมครูใช่แล้วนะคะถ้าหากว่าคุณอยากจะรู้ว่าดวงความรักของคุณในช่วงสิงหาคมนี้จะเป็นอย่างไรจริงๆนะคะหลังไมค์มาปรึกษากับควีนเป็นการส่วนตัวได้ที่ช่อง Description Box ด้านล่างนี้ค่ะหรือถ้าว่าคุณอยากจะได้คนที่ใช่ในแบบที่ต้องการเรามาโค้ชกันนะคะควีนจะช่วยคุณประสบความสำเร็จในความรักเหมือนอย่างที่ควีนช่วยหลายๆคนให้ประสบความสำเร็จในความรักด้วยเช่นกันค่ะหวังว่าทุกคนจะ enjoy ไปกับวิดีโอนี้นะคะ May the force be with you all ค่ะจะ have a good day have a great day ค่ะและถ้าใครอยากเช็คดวงส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โค้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หลังไมค์มหารือกับคุณได้ที่ช่อง Description Box ด้านล่างนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะคะ See you all in the next คลิปวิดีโอค่ะบายสวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เลือกกองที่3นะคะใครก็ตามที่เลือกWatermelon Candy นะคะแตงโมนะนี่คือการอ่านของคุณค่ะเดี๋ยวเรามาฟายจ้าวกันดีกว่าว่าอะไรก็คือหัวข้อของเราวันนี้นะคะก็คือดวงความรักของคุณในเดือนสิงหาคมนี้ฉบับมินินะคะมาดูกันค่ะว่าเป็นอย่างไรนะคะโดยเราก็จะพูดในส่วนของคนโสดแล้วก็คนมีคนคุยแล้วก็คนมีแฟนแล้วนะคะก็จะแบ่งเป็น2แบบนะคะก็คือคนโสดก่อน1กลุ่มแล้วก็คนที่มีคนคุยกันมีแฟนแล้วรวมกันนะคะนะโซถ้าอย่างนั้นเนี่ยไปดูกันเลยว่าเป็นอย่างไรค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูกันนะคะอยากบอกให้กับทุกคนรู้ไว้ว่านี่คือเจอร์บอลคือจริงเพราะงั้นอย่านำมันไปตัดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คดวงส่วนตัวด้วยกันค่ะซึ่งรายละเอียดการเช็คดวงส่วนตัวด้วยกันการขอคำปรึกษาการโค้ชการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์อยู่ในช่อง Description Box ด้านล่างนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการค่ะสำหรับไพ่ที่ได้รับนะคะก็คือ past life relationship you have known each other before นะคะคนโสดคะในเดือนนี้นะคะดูทรงแล้วเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่จะมีคนเก่าๆกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะจะเป็นแฟนเก่าคนคุยเก่าเพื่อนเก่าอะไรเก่าๆนะคะพี่ชายเก่านะพี่ของเพื่อนเพื่อนข้างบ้านเก่าหรืออะไรก็ตามที่เป็นแบบโมเมนต์เก่าๆที่คุณเคยรู้จักอยู่เนี่ยเขาจะติดต่อกลับเข้ามาหรือว่าคุณจะได้เห็นข่าวเขาเกี่ยวกับเขาและมันก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาความสัมพันธ์หรือสารสัมพันธ์ค่ะและนอกจากนี้นะคะควีนก็รู้สึกว่าบางคนในที่นี้เนี่ยมีโอกาสที่จะได้เจอกับคนรักจากในอดีตชาตินะอาจจะเป็นโซเมทของคุณจากในอดีตชาติหรืออาจจะเป็นคามิกจากในอดีตชาติก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าบุญและกรรมของคุณที่ทำไว้เป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นสะสมแต้มบุญให้ดีค่ะควีนแนะนำให้ไปฟังกองที่2นะคะเพราะว่ากองที่2ควีนก็จะมีคำพูดอะไรที่เป็นลักษณะคล้ายๆอันนี้ด้วยเหมือนกันนะคะในที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยนะคะสามารถฟังได้ค่ะควีนรู้สึกว่ามีโอกาสที่คุณจะได้เจอกับ
คนจากในอดีตชาติของคุณค่อนข้างสูงค่ะที่จะกลับเข้ามาในชีวิตค่ะและหลังจากนี้เนี่ยจะได้เป็นแฟนกันจะสานสัมพันธ์หรือไม่นั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับมนุษย์แล้วนะคะว่ามนุษย์เนี่ยจะตัดสินใจยังไงคะเคยมีคำกล่าวที่ว่าจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำหน้าที่ส่งคนที่เป็นพรหมลิขิตมาให้แต่สุดท้ายเนี่ยพรหมลิขิตนั้นจะได้สานต่อหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับมนุษย์นะคะถ้ามนุษย์สองคนตัดสินใจที่จะกุมมือกันแล้วเดินเข้าโรงวิวาอะไรเงี้ยก็จะได้วิวากันแต่ถ้าหากว่ามนุษย์สองคนรู้สึกว่าฉันแบบอยากจะเป็นโสดอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ได้คู่กันออกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคเดือนเนี่ยมันมีโอกาสที่คุณจะได้เจอคนรักที่ใช่จากในอดีตชาติหรืออาจจะเป็นคนรักจากในอดีตของคุณแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยจะได้ไปต่อหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับพวกคุณสองคนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้เนี่ยเปิดรับโอกาสที่จะเข้ามานะคะแล้วก็ see what happens next นะคะแล้วก็ตัดสินใจกับตัวเองเลยค่ะว่าจะทำยังไงต่อไปนะคะ move ไปยังคนที่มีแฟนแล้วแล้วก็มีคนคุยนะคะชัดเจนนะคะว่าคุณและเขาเนี่ยเป็นคนรักกันจากในอดีตชาตินะคะหรือบางคนเนี่ยกำลังนึกถึงคนคุยเก่าแฟนเก่าอะไรเก่าๆด้วยนะคะแล้วก็มันมีโอกาสวนกลับเข้ามาคุยกันอีกครั้งนึงหรือแบบเอ้ยมันอาจจะห่างหายกันไปนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะได้รับการติดต่อจากเขานะคะหรือถ้าว่ามีแฟนอยู่แล้วเนี่ยมันก็อาจจะเป็นอะไรที่คุณใช้คำว่าอะไรดีนะถ้ามีแฟนอยู่แล้วมันก็จะเป็นอะไรที่เหมือนกับแบบทั้งคุณและเขาต่างมีความผูกพันกันมีความใกล้ชิดกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะแล้วก็สนิทสนมกันนะคะคือมันรู้สึกคอนเนคกันมากๆเลยค่ะนั่นเป็นเพราะว่าทั้งคุณและเขาเนี่ยเป็นคนที่ใช่จากในอดีตชาตินะคะนะเป็นคนรักกันและกันนะคะเป็นคนที่มีความผูกพันกันมีบอนที่คอนเนคร่วมกันมาค่ะและในชาตินี้พบนี้ทั้งคุณและเขาเนี่ยก็ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะคะก็เป็นว่าค่ะใครที่กำลังรอคอยการติดต่อจากคนรักของคุณอยู่นะคะคุณจะได้รับการติดต่อจากเขานะคะใครที่กำลังตั้งข้อสงสัยกับตัวเองนะคนนี้ใช่ไหมก็ชัดเจนเลยค่ะว่าคนนี้เนี่ยมีอดีตชาติร่วมกับคุณมามีบอนด์ที่ผูกพันกันมาและ at least นะคะทั้งคุณและเขาเนี่ยอาจจะต้องได้ใช้ชีวิตร่วมกันสักช่วงเวลาหนึ่งหรืออาจจะตลอดชีวิตนะคะนะขึ้นอยู่กับฟรีวิวของแต่ละคนนั่นเองค่ะถ้าหากว่าคุณอยากจะรู้ว่าดวงความรักของคุณในช่วงสิงหาคมนี้จะเป็นอย่างไรจริงๆนะคะหลังไมค์มาปรึกษากับควีนในการส่วนตัวได้ที่ช่อง Description Box ด้านล่างนี้ค่ะหรือถ้าว่าคุณอยากจะได้คนที่ใช่ในแบบที่ต้องการเรามาโค้ชกันนะคะควีนจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในความรักเหมือนอย่างที่ควีนช่วยหลายๆคนให้ประสบความสำเร็จในความรักด้วยเช่นกันค่ะหวังว่าทุกคนจะ enjoy ไปกับวิดีโอนี้นะคะ May the force be with you all ค่ะจะ have a good day have a great day ค่ะและถ้าใครอยากเช็คดวงส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โค้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หลังไมค์มหารือกับคุณได้ที่ช่อง Description Box ด้านล่างนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะคะ See you all in the next คลิปวิดีโอค่ะบ๊ายบาย